ที่ได้ผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเก็บเทคดาวหรือว่าเก็บคิวภายในเกมนะครับผมเพื่อไปสุ่มสเตตให้เราเนี่ยการันตี A บวกนั่นเองนะครับผมหากอยากรู้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก้ศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบอกที่ต้อง AFK นานๆแล้วไม่มีเวลาฟาร์มผมขอแนะนำ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UG Phone เลยครับโอเคนะครับผมซึ่งก่อนไปดูเนื้อหาคลิปนะครับผมขอนำร้านชานมหวานเย็นนะครับสำหรับใครอยากจะกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมรวมถึงมีบริการฟาร์มเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็มีเติมโลบัคนะครับผมแบบกลุ่มนะครับเข้าครั้งเดียวรอครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้บริการได้ยาวๆก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราจะพูดถึงวิธีการฟาร์มเทคดาวภายในเกมนะครับผมบางคนงงว่าเทคดาวคืออะไรนะครับเทคดาวหรือว่าอีกความหมายนึงนั่นก็คือคิวนั่นแหละนะครับผมคือตัวละครละหนึ่งตัวละครนะครับผมเมื่อเราเก็บเทคดาวหรือว่าคิวครบ 5,000 ตัวนะครับผมเราจะสามารถมารีโลเซตตรงเนี้ยจะเป็นการการันตีเกรด A ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคิสเตอร์ของผมนะครับผมเนี่ยมีเทคดาวอยู่ที่ 100% แล้วก็คือเก็บครบ 5,000 แล้วนะครับซึ่งคิสเตอร์ผมเนี่ยก็สามารถที่จะรีโลแล้วก็การันตีเนี่ยขั้นต่ำคือ A ได้แล้วนะครับถ้ายังไม่เห็นภาพผมจะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมซึ่งผมจะเอาตัวนึงที่มันไม่มีเทคดาวเลยนะครับผมนี่เทคดาวแบบว่า 0% เลยใช่ไหมครับผมก็กดรีโลไปนะครับผมมันจะสุ่มเฮ้ยเดี๋ยวคือถ้าแบบปกติทั่วไปเนี่ยการสุ่มเทคดาวแบบ 0% เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ดีไปถึงก็อดหรือว่าเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันถือว่าดวงดีมากซาสึเกะผมนะครับผมมันออก Z บวกนะครับนี่คือแบบว่าสุ่มโดยทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นการสุ่มแบบว่าเทคดาว 100% เนี่ยแบบตัวนี้นะครับผมมันจะการันตีขั้นต่ำเนี่ย A ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่ม Attack ของคิสซารุให้ดูนะครับผมว่ามันจะได้อะไรนะครับโกนี่คือได้ A นะครับผมนี่คือขั้นต่ำของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์มเทคดาวครบ 100% หรือว่าครบ 5,000 ตัวแล้วมาสุ่มเนี่ยมันจะการันตี A ขึ้นไปมีโอกาสได้ดีกว่านั้นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมจะฟาร์มผ่านการเล่นพารากอนนะครับพารากอนที่ผมเล่นในการฟาร์มคิวก็คือเป็นพารากอนนาเมกนะครับซึ่งจะเล่นแบบพารากอนแล้วก็ไนท์แมร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงขั้นพารากอนตรงนี้เนี่ยยิ่งเราสูงยิ่งเราอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยเราก็สามารถจะฟาร์มคิวได้เยอะขึ้นต่อรอบนะครับเดี๋ยวผมเล่น25ให้ดูแล้วกันนะครับผมเป็นการฟาร์มคิวนะครับแล้วก็ทำการกดไปเลยนะครับผม Let's go โอเคนะครับผมซึ่งการเลือกการ์ดในพารากอนสำหรับการฟาร์มคิวนะครับผมก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทำไปเลยคือคลิปแนะนำการผ่านพารากอนชั้น25นะครับผมเมื่อกี้เลือกช้าเกินไปเลือกเองนะครับผมหลักๆคือเลือกใช้หรือว่าสีม่วงเป็นหลักนะครับผมเพื่อให้มอนเนี่ยเกิดเยอะขึ้นนะครับผมเกิดเยอะขึ้นก็คือตายแล้วเกิดมันทำให้เราเนี่ยเก็บคิวได้เยอะขึ้นนะครับก็แนะนำว่าเลือกสีม่วงเป็นหลักเลยนะครับมีม่วงตรงไหนเลือกตรงนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีม่วงผมจะลงไปเลือกเขียวก็คือเลเจนด์แล้วก็ฮิลนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีม่วงก็กลับมาเลือกม่วงแบบนี้นะครับสมมติถ้าไม่มีม่วงเลยก็ไปเขียวนะครับผมถ้ามีม่วงโอเคมีม่วงก็เลือกม่วงไปนะครับอันนี้ไม่มีม่วงก็มีเขียวก็เลือกเขียวนะครับต่อมานะครับผมไม่มีม่วงมีเขียวก็เลือกเขียวนะครับผมประมาณนี้นะคือเน้นการเลือกใช้เป็นหลักนะครับผมเพื่อให้มอนเนี่ยเวลามอนมันระเบิดหรือว่าตายเนี่ยมันทำการเกิดใหม่ในเลือดครึ่งนึงนะครับผมมันทำให้เราเนี่ยเก็บคิวได้เยอะขึ้นนะครับก็มีใช้ก็เลือกใช้ไปเยอะๆเลยนะครับผมมีม่วงก็เลือกม่วงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แย่หมดเลยเลือกอะไรดีเลือกเกาะนะครับผมโอเคแล้วก็นี่เลือกใช้นะครับแล้วก็ต่อมาเลือกเขียวนะครับเรเจนต์อันนี้แย่หมดโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเมื่อกี้คือเจอโอ้โหเฮ้ยเจอเกาะทีจังวะคือเกาะเนี่ยถ้าผมประมาณ3ผมคิดว่ามันเริ่มแย่แล้วครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะไม่เลือกเกาะแล้วนะถ้ามีเกาะก็เลือกใช้ไปนะครับอันนี้เลเจนด์ไปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ม่วงไปนะครับอันนี้ก็ม่วงโอเคเริ่มกันนะครับเมื่อกี้เกาะเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวต้นผมจะวางคิสารุเพื่อละลายเกาะก่อนนะครับแล้วก็ทำการตั้งตีล้าตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันตีได้เยอะขึ้นโอเคตามนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะปล่อยไปก่อนนะครับผมเพื่อให้แบบว่าคิสารุเนี่ยมันละลายเกาะก่อนแล้วซึ่งเราเนี่ยจะมันตั้งตัวเงินของเรานะครับผมเพื่อให้แบบว่าฟาร์มเงินในช่วงต้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาลงมารับแบบว่าช่วงกลางแมปนะครับเพื่อให้ตัวที่เราต้องการฟาร์มเนี่ยได้คิวเยอะขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมจะใช้อีกิสในการเก็บคิวนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็ฟาร์มเงินตัวนี้ไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเงินเราตันครบ3ตัวผมจะเริ่มวางอีกิสประมาณโซนนี้แล้วกันนะครับมันจะได้โดนเยอะๆนะครับก็วางไปเลยนะครับผมตามจำนวนที่เราวางได้ในทีมเลยนะครับก็คือ3ตัวนะครับผมก็วางไปเลยนะครับ
ังจากนี้ก็คือจะเป็นการอัพอีกิทนะครับผมให้แบบว่าตีให้กว้างขึ้นแล้วก็ตีได้แรงขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะวางคิสรุไว้ประมาณ 1-2 ตัวนะครับผมโซนนี้นะครับเพื่อละลายเกาะไอ้พวกที่มันจะเข้ามาให้อีกิทตีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือกประชิวเนี่ย3อันนะครับผมมันก็เลยแบบว่าเจอที่มันแบบว่ามีเกาะเยอะนะครับตัวนี้ผมก็จะอัพอีกิทเลยนะครับผมเพื่อให้อีกิทเนี่ยได้คิวนะครับผมเป็นการจบมอนนะครับแล้วก็ได้เทคดาวน์เองนะครับคือสังเกตด้านขวานะครับผมเทคดาวน์เนี่ยก็ปาไปแล้วประมาณ200กว่านะครับอาจจะมาจากคิสรุบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากอีกิทนะครับอันนี้คือเมื่อกี้มิโลนะก็ให้คิสรุเนี่ยละลายโลให้นะครับหรือว่าใครจะแบบว่ารีเซ็ตก็ได้นะครับผมแบบว่าออกเข้าใหม่เริ่มใหม่นะครับผมเพื่อให้แบบว่าไม่เอาโลเพราะว่าโลเนี่ยมันจะจบยากนะครับแต่นี้เป็นไรนะครับผมมาให้ดูเฉยๆนะว่าหลักการมันประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็พยายามกระจายอัปเกรดให้อีกิทได้ทั่วๆนะครับผมจะได้แบบว่าเก็บคิวได้เร็วๆนะครับผมแล้วก็จบมอนได้เยอะๆนะครับนี่สังเกตว่าคือถ้าแบบว่าคนที่แบบว่าเลือกเกาะมาแล้วมีคิสรุเนี่ยมันจะละลายเกาะมอนได้ดีมากนะครับสังเกตตอนตีนะครับผมที่เป็นแบบว่าใช้เนี่ยเวลาตีเป็นพวกที่มันมีสัญลักษณ์ใช้อยู่เนี่ยมันจะทำให้มอนนะครับผมมันระเบิดออกมาแล้วก็มีจำนวนเยอะมากเดี๋ยวผมเปิดแท็กให้ดูนะครับเดี๋ยวพวกมีใช้ตรงเนี้ยเวลาตีแล้วมันตัวมันจะระเบิดออกข้อนั่งเยอะนะครับผมได้คิวว่านั่งเยอะนะสังเกตที่เราตอนนี้นะครับผมปาไป 2,800 แล้วนะครับผมจากอีกิทเนี่ยค่อนข้าง 90% เลยนะครับผมอาจจะมีจากคิสรุต้นเกมบ้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้จากอีกิทเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะจนตอนเนี้ยหน้าจอผมแหลกเลยนะเยอะจนหน้าจอผมแหลกจริงๆนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็รอมันตีไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวบอสก็มาแล้วนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็สังเกตตรงด้านขวามือนะครับผมเทคดาวน์เนี่ยปาไป 4,400 แล้วนะครับผมค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็คือ1รอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีนะครับผมแล้วเก็บเทคดาวน์หรือว่าเก็บคิวไปได้เนี่ย 5,000 นะครับผมวันค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับผมต่อการฟาร์มคิว1รอบนะครับแต่มันก็แลกไปด้วยคอมที่กระตุกแทบจะระเบิดนะครับผมเพราะว่าเวลาเราตีมอนที่มันเป็นไทรเนี่ยมันจะระเบิดมอนออกมาอีกชุดนึงนะครับผมเลือดครึ่งนึงแล้วก็เก็บคิวจากตัวนั้นไปอีกมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างได้เทคดาวน์ที่เยอะมากๆนะครับตอนนี้คือปาไป 5,200 แล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอดูจบเกมนะครับผมว่าจบเกมแล้วเนี่ยไอตัวเทคดาวน์เนี่ยจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับมันเยอะมากจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเราก็รอตอนจบเกมนะครับซึ่งเทคดาวน์ตอนนี้นะครับปาไป 6,200 แล้วนะครับผมก็คือการันตี 100% แน่นอน1รอบนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าจบเกมเนี่ยจะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ 6,300 ประมาณนี้นะเพราะว่ามอนชุดนี้ก็ไม่น่าเยอะนะครับโอเคบอสเปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมมีโลขึ้นมานิดนึงแต่ก็อีกิสเจอแบบเจออีกิส AOE เข้าไปนะครับผมเอ้ยอาจจะไม่รอดแล้วเนี่ยรอดป่ะเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ก่อนละลายโลโอเคเอาคิสรุมาละลายโลก่อนนะครับผมตัวที่ผมโคตรรักเลยนะตัวเนี้ยแบบว่ามันละลายโลได้โคตรดีนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะจบเกมแล้วนะครับจบเกมแบบเนี้ยจบเกมคือเราแพ้หรือชนะตรงนี้น่าจะชนะนะครับผมเหลือ 8,000 นะไม่น่ามีปัญหาโอเคเรียบร้อยนะครับผมสังเกตเทคดาวน์จบเกมตรงนี้นะครับผม 6,384 เทคดาวน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงล็อบบี้นะครับผมว่าอีกคิดแล้วเนี่ยจาก 0% ตอนที่เราก่อนจะเริ่มเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็น 100% จริงๆหรือเปล่านะครับเรากดยูนิตขึ้นมานะครับผมดูอีกคิดเรา 100% นะครับผมมาไหนๆก็มาแล้วนะครับผมมาซัดกันสักรอบนึงสำหรับอีกิสผมนะครับตอนนี้มันเป็น SS แล้วก็มี A เป็น Attack นะครับขอ S ได้ไหมบึ้มโอ้ยกลับมา A นะครับผมเกลือนะครับโอเคประมาณนี้ในการสำหรับคลิปนี้นะครับผมหลักการง่ายๆก็คือเราเนี่ยไปลงพารากอนนะครับผมที่ขั้นเยอะๆนะครับแล้วก็เลือกไทป์เป็นหลักนะครับผมเลือกไทป์เรามาเป็นรีเจนก็ได้นะครับแล้วก็วางตัวเงินตัวอะไรให้พร้อมนะครับผมแล้วก็เอาตัวที่เราจะเก็บเทคดาวน์เนี่ยมาไว้ช่วงกลางเกมนะครับผมเพื่อให้มันเนี่ยปิดคิวมอนให้ได้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผมแนะนำหรือว่าอยากให้ผมสอนทริคอะไรอีกนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย